ในปีคศ1976คาร์โลชิโปล่าศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจได้บัญญัติกฎของสังคมขึ้นมาโดยการแบ่งคนเราออกเป็น4ประเภทกลุ่มแรกนั้นเขาให้ชื่อว่าเป็นพวกคนกระจอกกลุ่มที่2คือพวกคนฉลาดกลุ่มที่3คือพวกคนโฉดและกลุ่มสุดท้ายคือพวกคนโง่ชิโปล่าได้เคยเตือนไว้ว่ากลุ่มคนโง่นั้นได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่อันตรายที่สุดและเวลาที่คนกลุ่มนี้รวมตัวกันมันก็จะทำให้พวกเขามีพลังอำนาจเพิ่มขึ้นซะยิ่งกว่าพวกมาเฟียกองกำลังทหารหรือพวกคอมมิวนิสต์เสียอีกและเพื่อที่จะหาข้อสรุปพวกเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ5ข้อของเขาที่ว่าด้วยความโง่ของมนุษย์กันเสียก่อนกฎข้อที่1มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนเรานั้นจะประเมินประชากรของคนโง่ที่อยู่ในสังคมของเราต่ำกันเกินไป 2. ความเป็นไปได้ที่คนคนหนึ่งจะโง่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะลักษณะหรืออุปนิสัยอื่นใดของคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสถานะทางการเงินหรือสถานะทางสังคมก็ตามก็ไม่มีผลใดๆกับเรื่องนี้ 3. คนโง่นั้นก็คือคนที่มักจะก่อปัญหาให้กับผู้อื่นโดยที่ตัวของเขาเองนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา 4. คนที่ไม่ใช่คนโง่มักจะประเมินพลังทำลายล้างของพวกคนโง่ต่ำเกินไปและมักจะหลงลืมไปว่าการรับมือกับคนโง่นั้นมักจะลงเอยด้วยความผิดพลาดและความเสียหายอยู่เสมอ 5. คนโง่นั้นคือคนประเภทที่อันตรายที่สุดใช่พวกเขานั้นอันตรายเสียยิ่งกว่าพวกคนโฉดเสียอีกและชิโปล่าก็ยังได้พิจารณาถึงปัจจัย4อย่างของพฤติกรรมมนุษย์ว่าคนคนหนึ่งสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่คนอื่นๆและตัวเองอีกทั้งยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นๆและตัวเองได้เหมือนกันถ้าทอมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่เขานั้นได้รับความเสียหายเขานั้นจะเป็นคนกระจอกถ้าทอมสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองในขณะที่เจอรี่ก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยเช่นกันทอมคือคนฉลาดถ้าทอมสร้างผลประโยชน์ให้ตัวเองแต่สร้างความเสียหายให้เจอรี่ทอมคือคนโฉดและถ้าทอมทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ก่อประโยชน์ใดๆให้กับเขาและแถมยังทำให้เกิดความเสียหายแก่เจอรี่ทอมคือคนโง่พวกคนที่ไร้ประสิทธิภาพนั้นจะอยู่จุดตรงกลางเอาล่ะเรามาลองดูผลกระทบจากกลุ่มคนพวกนี้ที่มีต่อสังคมของพวกเรากันหน่อย Helpless people หรือว่าพวกคนกระจอกนั้นมักจะช่วยเหลือสังคมแต่ก็มักจะถูกเอาเปรียบโดยกลุ่มคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพวกคนโฉดและนั่นทำให้การช่วยเหลือของพวกเขานั้นมีขีดจำกัดและจำไว้เลยว่าคนที่เห็นแก่คนอื่นอย่างสุดโต่งหรือพวกคนที่รักสงบมากๆก็อาจจะยอมรับในการอยู่ในจุดๆนี้อย่างเต็มใจด้วยเหตุผลทางศีลธรรม Intelligent people หรือคนฉลาดนั้นทำประโยชน์เพื่อสังคมและยังทำให้การกระทำนั้นส่งผลดีกับทุกฝ่ายการกระทำของพวกเขานั้นสร้างประโยชน์สูงสุดสู่สังคมซึ่งสิ่งนี้แหละคือเหตุผลว่าทำไมพวกคนโง่จึงควรที่จะสนับสนุนพวกคนฉลาดแบนดิตหรือคนโฉดนั้นมักจะเสาะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและทำให้ตัวเองนั้นร่ำรวยขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นการกระทำที่ส่งผลร้ายให้กับสังคมและผู้อื่นนั่นจึงทำให้คนโง่และคนฉลาดควรที่จะหาทางหยุดยั้งคนเหล่านี้ให้ได้ Stupid people หรือคนโง่นั้นมักที่จะสร้างความเสียหายให้กับสังคมอยู่เสมอแต่มันยังไม่ใช่แค่นั้นพวกเขานั้นยังทำสิ่งต่างๆอย่างไม่มีเหตุผลเป็นรูปธรรมซะด้วยและการกระทำของพวกเขาก็น่าหงุดหงิดน่าโมโหและสร้างความสับสนให้กับคนอื่นๆในสังคมอีกด้วยจากการต่อต้านกระแสหลักทางวัฒนธรรมของกลุ่มปัญญาชนที่อยู่รอบๆตัวเขาชิโปล่าได้ถูกทำให้เชื่อว่าคนทุกๆคนนั้นไม่เหมือนกันเพราะบางคนนั้นก็เกิดมาเป็นคนโง่เลยในขณะที่คนอื่นๆนั้นไม่และความแตกต่างนั่นเองก็ได้ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั่นเองกล่าวคือการที่ใครสักคนจะเกิดมาโง่นั้นก็เหมือนกับการที่ใครสักคนเกิดมามีผมสีแดงนั่นเองชิโปล่ากล่าวชิโปล่าได้เคยเตือนว่าอำนาจทางการทำลายล้างของพวกคนโง่นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณหรือเลเวลของความโง่ที่ได้ถูกสืบทอดกันมาเชกเช่นเดียวกันกับตำแหน่งและอำนาจในสังคมอีกด้วยในหมู่ข้าราชการนายทหารและนักการเมืองนั้นมีความยากลำบากนิดหน่อยในการหาตัวอย่างที่ชัดเจนของพวกคนโง่เขลาทว่าพลังอำนาจในการทำลายล้างของคนกลุ่มนี้นั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจจากตำแหน่งและอำนาจที่พวกเขานั้นได้ถือครองแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงเกี่ยวกับความโง่
คุณคิดว่าคนเรานั้นโง่โดยกำเนิดหรือถูกทำให้โง่กันแน่หรือว่าพวกมันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าลองมาแสดงความคิดเห็นและลองมาอ่านงานและบทความอื่นๆที่น่าสนใจของชิโปล่าซึ่งแต่เดิมมันได้ถูกสร้างมาเพื่อเพื่อนๆเท่านั้นใน description ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ